ผู้ชมครับเห็นคนไปรวมกันอยู่ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสุริกิจเนี่ยทำเนียบรัฐบาลก็ไม่เหงานะแม้ว่านายกจะไม่อยู่เพราะวันนี้มีการเซ็นคําสั่งตั้งที่ปรึกษาเพิ่มอีก2อสคนครับหลักๆเนี่ยมีชื่อที่คุ้นกันอยู่อย่างเช่นคุณชัดเตาปูลและอีกคนหนึ่งที่คำแบกกลับมาก็คือแรมโบอีสานหรือคุณเสกสกุลอัฐาวงครับคุณเอกประยุทธ์จันโอชาลงนามในคําสั่งนายกรัฐมนตรี3ฉบับนะครับ แต่งตั้งนายชัดชวานคงอุดมหรือว่าชัดเตาปูนตั้งนายชุมพลการชนะและคนสุดท้ายก็คือนายเสกสกลอัถาวงครับเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยให้เหตุผลว่าเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินและการขับเคลื่อนงานของรัฐบาลเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพครับมาประจวบเหมาะกับวันที่ไปรวมไทยสร้างชาติอย่างเป็นทางการพอดีเลยนะคะคาสั่งนี้ก็เลยถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการแต่งตั้งคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวและล้วนเป็นคนที่เข้าสังกัดรวมไทยสร้างชาติด้วยหรือจะเป็นการปูทางและเตรียมความพร้อมลงสนามเลือกตั้งสสปี2566ที่กําลังจะมีขึ้นและก่อนหน้านี้พลเอกประยุทธ์ก็พึ่งจะแต่งตั้งนายพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพักเป็นเลขาธิการนาย,ยกรัฐมนตรีและยัง มีนายไตรรงสุวันคือรีเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีอีกด้วยค่ะ